สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่19เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวรัยลักษ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรสุนพักพิงสุนัจรจัดจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลลยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่13ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทอดพระเนตรศูนย์พิพงสุนัขจรจ,จัดจังหวัดอุดอรธานีซึ่งจังหวัดอุดอรธานีร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างขึ้นบนพื้นที่20ไร่ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่13ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์เมื่อเดือนเมษายน2560แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2560และเปิดให้บริการเมืม่อเดือนมกราคม2561โดยเป็นจังหวัดแรกที่สร้างศูนย์พ,พิง์สุนัขจรจัดแล้วเสร็จจาก5จังหวัดนำร่องประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอุดรธานีในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อรองรับสุนัขจรจัดสุนัขป่วยสุนัขพิการและสุนัขถูกทอดทิ้งในจังหวัดอุดรธานีเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดและโรคที่เกิดจากสุนัขเช่นโรคพิษสุนัขบ้า โดยสามารถรองรับสุนัขได้จำนวน150ตัวปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่4คนและมีสุนัขจรจัดในการดูแล58ตัวภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยอาคารสำนักงานและห้องผ่าตัดอาคารที่พักเจ้าหน้าที่อาคารที่พักสัตว์ใหม่อาคารคอกสัตว์เก่าอาคารคอกสัตว์ป่วยอาคารเก็บอาหารและปรุงอาหารและอาคารเผาซากสัตว์ นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและส่วนที่เกี่ยวข้องออกไปสำรวจสุนัขจรจัดเพื่อทำประวัติพร้อมฉีดวัคซีนและทำหมันแก่สุนัขที่มีปัญหาสำหรับสุนัขดุร้ายจะนำมาดูแลในสุนพักพิงสุนัขจรจัดก่อนส่งคืนหรือหาบ้านหลังใหม่ อีกทั้งมีแผนที่จะขยายเครือข่ายโดยจะจัดสร้างสูนพักพิงสุนักจรจัดให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานีภายในปี2565ทั้งนี้ในปี2560จากการสำรวจจังหวัดอุดรธานีมีสุนัขจรจัดกว่า6,700ตัวซึ่งสูนพักพิงสุนัขจรจัดจะนำสุนัขมาจัดทำประวัติขึ้นทะเบียนฟื้นฟูร,รักษาฉีดวัคซีนทำหมันและหาบ้านใหม่ให้แก่สุนัขในการดูแลต่อไป องคมนตรีเป็นประธานการประชุมศ uh ูนย์ศึกษาการพัฒนาอนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรครั้งที่12จังหวัดจันทบุรีวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอนึ่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมีการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนึ่องมาจากพระราชดำริสัญจรครั้งที่12 ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกดระหม่อมแต่งตั้งนายพลกรสวนรัต์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริมีพนกาศเอกชลิตุกผาสุของคมนตรีและนายจรันทาดากันนสูตรองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการ ด้วยมีพระราชประสงค์และพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาันึ่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอันเป็นต้นแบบของการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคได้ต่อยอดขยายผลสำเร็จไปสู่ราษฎรได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด การประชุมครั้งนี้มีไดย์ดาตดุชาสินทวานนลเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รผู้บริหารสำนักง,งานกปร,รผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ศูนย์สาขาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างศูนย์ศึกษาพร้อมกับรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการดำเนินงานอาธิการดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ ทางสำนักงานกอปรอได้กำหนดนโยบายให้ศูนศึกษาทั้ง6แห่งประกอบด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเกาหินซ้อนจังหวัดเพชรบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุ้ยทรายจังหวัดเชิงงแซวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนคลศรศูนศึกษาการพัฒนาห้้ยห้องไครจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนาราธิวาส และศูนย์สาขาทุกแห่งปรับปรุงเพิ่มเติมแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เป็นต้นแบบที่เหมาะสมถูกต้องตามสภาพพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ได้ร่วมกันพิจารณาการบริหารจัดการการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดยในปี2560 มีผู้มาศึกษาดูงานและเข้ารับการกประกบรมจำนวน1 6 7 8 7 8้านนคนเพิ่มขึ้นจากปี2,559จําจำนวน9,71,177คนอีกทั้งได้พิจารณากำหนดการแนวทางในการจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริทั้งสิ้น113แห่ง พื่อให้ศูนย์เรียนรู้มีการดำเนเินงานองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริที่เป็นผลสําเร็จจากการศึกษาดูงานทดลองวิจัยในศูนย์ศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจได้นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมโอกาสนี้องค์มนตรีได้ร่วมปล่อยพันปลากระพงขาวจำนวน1 5 0 0 0ตัวเพื่อเพาะและขยายพันธุ์ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเสาทงนอกวันนี้วัดเสาทงนอกหมู่6ตำบลบางเสาทงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ นายกมลเชียงวงรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุดปราการนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกลุ่มพลังมวลชนนักศึกษานักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธ,ธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเสาธงนอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามทั้งนี้อำเภอบางเสาธงได้ดำเนินกิจกรรมของประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจากกิจกรรมสาธ,ธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ทำความดีมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆถ้ายัางเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์นให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดโครงการแว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพพรตร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสตูล วันนี้นะที่ว่าการอำเภอควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นายจรุวัตรกลี้นเกลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการแว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพพรตราสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนี้นะมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสตูลคืออำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพรและอำเภอมะนังจำนวน400คน ซึ่งบุรณะธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัยที่ยากไร้และได้โอกาสอยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยบรณาการร่วมกักบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคัดกรองผู้สูงวัยในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาหมุนเวียนกันทั่วประเทศเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละ400คน ซึ่งหลังจากหลังจากวัดแว่นสายตาแล้วจะใช้เวลาในการประกอบแว่นตาประมาณ1เดือนโดยเมื่อได้รับแว่นสายตาแล้วหากมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ที่สาขาแว่นท็อปเจริญทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา30วัน ในแพทย์เคลื่อนที่พอสวปร,ระจำจังหวัดอุทัยธานีออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีวันนี้ที่วัดเขากวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนายแมนรัตนสุคนผูว้ว่าราชการจัวดอุทัยธานี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวปร,ระจำจังหวัดอุทัยธานีไปให้บริการตรวจสุขภาพตรวจรักษาโรคทั่วไปนวดแผนไทยและบริการด้านทนตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลทั้งยังเป็นการป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกทั้งได้นำส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีไปให้บริการประชาชนด้วยตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในการนี้ได้มอบเงินงบประมาณสนับสนุนให้แก่วัดและโรงเรียนในพื้นที่จำนวน2 0 0 0มบาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณาภัยผู้ยากไร้ผู้สูงอายุจำนวน180ชุด ทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานีกำหนดออกหน่วยบริการในพื้นที่ของทุกอำเภอเดือนละหนึ่งครั้งโดยนำกิจกรรมและงานบริการต่างๆไปให้บริการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของประชาชนนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสรงท้าย